วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566นะครับทางไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะครับแล้วก็ความเห็นเช่นเคยนะฮะส่งมาที่ LINE ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันช่วงท้ายปีนะครับมีเรื่องที่ต่อเนื่องและมีการบ้านต้องทำต่อสำหรับรัฐบาลเศรษฐาและคนไทยด้วยนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายงานเราบอกที่ไม่สวัสดีเราสวัสดีเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยท้ายปีแล้วท้ายปีแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยมันนานเพราะว่าหายไปอาทิตย์หนึ่งท้ายปีก็หนีไปเที่ยวหนีไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งไม่ได้หนีไปเที่ยวโอ้โหไปทำงานนะงานแบบว่าเต็มที่เลยแทบไม่มีเวลาเลยวันที่ผมไอ้ที่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มาทางอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้ zoom zoom อ่ะ zoom วิชัยรู้ไหมผมเนี่ยหาที่ zoom แทบไม่ได้ทำไมอ่ะเอ้าในห้างสรรพสินค้ามันเป็นห้างเปิดอ่ะมันมีเสียงง้องแงงง้องแงงอะไรเงี้ยลงเลงลงเลงเต็มไปหมดเนี่ยผมต้องไปดาดฟ้าโอ้ไม่งั้นนะผมเข้ามาในรายการคุยกับคุณสุวิชัยคุยกับคุณวิสุทธิ์ไม่ได้นะคุยอย่างเงี้ยดีคุยให้คิดอินโกอินเตอร์โกอินเตอร์นะแล้วมันได้เรื่องอื่นซึ่งจะมาใช้งานของเราได้ด้วยยังไงไม่ไม่ตอนที่ไปนี่ทับซ้อนกับนายกนะเออเหรอเออทับซ้อนกันแกกลับมาหลังผม2วันเออจะไปรับไปก่อนผมไปก่อนกลับก่อนใช่กลับก่อนแต่เราก็ตามดูแล้วก็คุยกับคนที่นั่นนะเฮ้ยรู้จักมั้ยว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้จักมั้ยเขารู้จักมั้ยไปสะกดรอยแต่ว่าเดินไม่ทันเขาเพราะว่าก้าวนายกยาวกว่าตัวนี้เล็กกว่าเยอะคือเราผมว่าคุณอยู่แค่เอวนายกนะเนี่ยประมาณนี้ประมาณตรงเองเนี่ยเขาเรียกอะไรลิ้นปี่ลิ้นปี่ลิ้นปี่เฮ้ยอย่าไปชกตรงนั้นนะไม่ชกไม่ลิ้นปี่นะอันตรายนะคนที่สูงขนาดนี้นี่นะถ้าเทียบแบบนั้นนะมีคนหนึ่งใครฮะคุณชายต้องรู้จักอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมันเฮลมุทโคเฮลมุทโคไอ้นั่นมันอยากให้ยักษ์อ่ะนะโอ้โหมันเจอไททันเลยตัวเบลเลอร์เลยเหมือนกันผมไปยืนก็เหมือนกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเฮลมุทโคเนี่ยออกข้างออกข้างบวมด้วยบวมด้วยใหญ่มากแต่นี่ของเราคุณเศรษฐาสูงใหญ่โย่นอลอยชะลุยาว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 ไปเลยนี่แล้วผมก็เลยถือโอกาสเนี่ยอ่านสื่อของญี่ปุ่นว่าเขาว่ายังไงเขานั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่ายังไงประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่พูดว่าท่าทีของเขาเพราะนี่มันเป็นการประชุมอาเซียนซัมมิตกับญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาพยายามตลบไอ้พวกที่ทำเป็นที่เขาลงทุนน่ะโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยเขากำลังจัดระบบอยู่เนี่ยมันมีมันได้นะเอาเรื่องไปเอาเนี่ยแล้วนี่แก้ตัวว่าไม่ได้ไปเที่ยวไปทำงานไปเที่ยวก็ไม่ว่าอะไรนายกยังไปเที่ยวได้เลยเออเหรอนี่เหรอยังพักร้อนลากิจได้คุณใช่ๆไม่เป็นไรคือจริงจริงแกควรจะพักนะผมแกควรพักไม่แกทำงานอย่างนี้นะมันจะทำให้อะไรเนี่ยอะไรต่อไม่ได้ที่ออกมาเนี่ยมันหลุดไม่นั่นมันเครียดเนาะหลุดแล้วปัญหาลุมเร้าบางเรื่องเนี่ยไม่ควรพูดออกสาธารณชนวันนี้มีด้วยเดี๋ยวไม่แต่ทำไมคือแกควรต้องพักอ่ะแต่ทำไมพักช่วง120วันคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ใช่ไงทำไมเลือกไม่มันเป็นจังหวะที่ต้องปลีกตัวออกเพราะตั้งใจไหมไม่เพราะ120วันคุณทักษิณเนี่ยมันจะมีประเด็นมันมีประเด็นว่าถ้าหากจะอยู่ในโรงพยาบาลต่อเนี่ยอันนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะต้องรายงานรัฐมนตรียุติธรรมเพื่ออนุมัติไม่ใช่รายงานเพื่อทราบเหรอทราบประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแจ้งไม่ต้องขอไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ขออนุญาตบอกว่าอย่างนี้ครับคราวนี้เราก็ต้องไอ้กฎหมายที่ผมก็ว่าไม่เข้าใจทำไมถ้าจะต้องรายงานรัฐมนตรีแล้วทำไมแค่แจ้งทำไมไม่ขออนุมัติแจ้งทำไมรู้แล้วยังไงเป็นหน้าระดับอธิบดีนะเรื่องของนักโทษเนี่ยนะกับกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะผมบอกคุณวิชัยเลยว่าถ้าไม่ใช่แบบระดับทักษิณหรือที่เป็นบิ๊กเนมเนี่ยคือกรมราชทัณฑ์เขามีแอตติจูดต่อนักโทษเนี่ยมันต่ำกว่ามนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปขออนุญาตหน่อยเยอะเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเออนี่พูดตรงๆเพื่อนผมเป็นผู้บัญชาการเรือนจำเคยพูดกับมันบอกต้องเตะมันบ้างไม่งั้นมันไม่กลัวเฮ้ยที่พูดจริงๆแต่เสียไปแล้วไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรก็เสียไปแล้วแล้วรายนี้ลองเตะบ้างไม่รู้ไงเขาพูดให้ฟังว่า
ข้างในเป็นอย่างนี้สภาพความเป็นจริงอ่ะเออแต่แน่นอนอ่ะคุณทักษิณตั้งแต่เข้าคุกแล้วก็ออกจากคุกคืนนั้นเนี่ยยังไม่เคยนอนในห้องที่มีนักโทษคนอื่นเลยเออที่ว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยมีผ้าอยู่ผืนเดียวแล้วไว้ใช้หนุนหัวผ้าห่มสามผืนไม่รู้ว่าเอาไว้หนุนหัวเอาไว้ได้ถึงวันนั้นถึงไม่ถึงเที่ยงคืนก็ไปไม่ถึงไม่ถึงโอเคละคราวนี้ทีนี้จะได้ไม่คือจะได้ต่อหรือไม่ได้ต่อเนี่ยชิงชิงชิงใช่ไหมเอาชิงหนีนายกชิงหนีไม่ต้องตอบอย่างนี้ผมได้ข่าวว่าองค์กรเก่าที่คุณเคยอยู่มีประเด็นเรื่องเครื่องดักฟังผมกำลังจะแนะนำว่าไอ้เครื่องดักฟังนี่นะเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะได้เป็นปัญหาเอ่ยชื่อได้มันเป็นข่าวไว้แล้วบริษัทเราก็ต้องจะผ่านมหาชนอยู่เอาข้ามช่องเลยอาคารอำนวยการชั้น6ในห้องประชุมกรรมการบอร์ดนี่จัดรายการทุกวันรู้จริงรู้เรื่องจริงเฮ้ยมันโถเรื่องนี้ใครๆก็อ่านก็รู้หมดผมกำลังจะแนะนำว่าไอ้เครื่องดักฟังเนี่ยล่าสมัยแล้วโดรนเดี๋ยวจะแนะนำให้โดรนเนี่ยตัวทำแมลงวันก็ดักฟังได้ฉะนั้นไอ้เครื่องดักฟังแทนที่จะไปติดที่ชั้น6อะไรตึกอะไรที่ว่าเนี่ยนะในห้องประชุมในคืออย่างนี้นี่รู้จริงเอาจริงๆเลยดีกว่านะเราไม่ต้องไปพูดอะไรกันอ้อมค้อมแล้วมันข้ามช่องก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอกเอาเลยสมมติคุณวิชัยเคยไปประชุมที่เป็นประชุมใหญ่มันจะมีโต๊ะประชุมกลางใช่ไหมที่บอร์ดนั่งแล้วก็จะมีแถวข้างๆเหมือนเราไปประชุมครม.อะไรเงี้ยมันจะมีที่เจ้าหน้าที่มานั่งเนี่ยไอ้ที่มันติดไอ้ที่รับฟังเนี่ยมันติดตรงแถวนี้มันติดตรงแถวนี้แล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ที่มันแบบว่ามีผ้าคลุมไว้อ๋อมองไม่เห็นมองไม่เห็นหรอกติดที่โต๊ะติดที่โต๊ะแต่ว่าติดบนฟ้าไม่แต่จริงๆอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาแค่ต้องการคล้ายๆกับว่าจะบอกว่าที่คุณคุยกันอยู่เนี่ยผมรู้นะแค่นี้จริงมันไม่ได้อะไรประชุมตัวเองไม่ใช่บอร์ดประชุมเป็นมอนิเตอร์แอบฟังแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้เฮ้ยกูรู้นะมึงจะทำอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยประมาณนี้เรื่องอินไซด์มันก็ไม่อินไซด์เลยหรอกเอาแค่คนอยากรู้แล้วแนะนำว่าไอ้เครื่องดักฟังมันเฉยแล้วไอ้ชงฮะก็จับได้ก็จับได้ถ้าโดนยังเป็นตัวเหมือนแมลงวันไปเกาะเฉยนะแล้วก็ได้เสียงได้ภาพเลยเอาก็ไอ้นี่ไปติดตั้งที่ชั้น14ดีกว่าไหมเอาอย่างนี้ไอ้เครื่องแอบฟังเนี่ยเขาชั้น14ไม่ผมว่าเรายี่ระหว่างเราเอาแบบในหนังอ่ะคือเอาฮอบินไปอยู่ชั้น14แล้วก็ส่องเข้าไปดีกว่าเจาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณลุยชัยแกเป็นได้ภาพนี้มาจากไหนเนี่ยก็เนี่ยขึ้นบนหอผู้ป่วยพิเศษชั้น14นะแล้วก็เขียนว่าหอผู้ป่วยพิเศษไม่ได้บอกชื่อนะฮะพรีเมียมวอร์ดโรงพยาบาลตำรวจก็ถูกแล้วยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับคุณลุยชัยไปขึ้นชั้น14ได้ยังไงก็ผมไม่ต้องไปเองดอกผมมีโดรนก็ไปทำงานผมอยากจะรู้ว่าชั้น14ห้องเนี่ยมันเป็นเพราะมีคนบอกว่ามันไม่ใช่พิเศษอะไรนี่ครับอาจารย์คุณทวีคุณทวีบอกไม่พิเศษอะไรนี่ผมก็อยากรู้ว่าตกลงมันไม่พิเศษหรือพิเศษกันแน่ก็เลยส่งโดรนมาถ่ายรูปให้ดูชัดๆหน่อยอ้าวโชว์ได้ว่าเป็นไงตรงไหนฮะเขียนว่ายังไงเดี๋ยวส่งให้เขียนว่าเขาชื่อเขาเห็นให้ชาวบ้านเห็นเขาไม่สำคัญคุณให้ชาวบ้านเขาเห็นเดี๋ยวต้องไปเสนอโอเคนะก็ชื่ออาคารหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงชื่อผู้ป่วยพิเศษระดับสูงไม่มีชื่อผู้ป่วยนะฮะพรีเมียมวอร์ดทำไมต้องพิเศษแล้วต้องมีระดับสูงอีกอ่ะมันมีพิเศษระดับกลางระดับต่ำระดับสูงด้วยเหรอใช่ใช่ใช่มีรายได้กลางขั้นต่ำกลางแล้วก็กลางขั้นสูงอย่างนี้เลยพิเศษเหมือนกันแต่ว่ามีเลเวลของมันอีกมีซอยย่อยแยกอันนี้พิเศษก็เหมือนกับโรงพยาบาลของรัฐที่นอกเวลาคลินิกนอกเวลาเนี่ยพรีเมียมทั้งนั้นเลยพรีเมียมคลินิกโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาแล้วเนี่ยมีอย่างนั้นน่ะตกลงใครออกตังค์ชั้น14นี่พรีเมียมวอร์ดนี่ราคาต้องแพงกว่าปกติเอาตามหลักเกณฑ์ก่อนนะสปสช.จ่ายสปสช.จ่ายบัตรทองสำหรับผู้ต้องขังบัตรทองผู้ต้องขังแต่ถ้าเกินเท่าไหร่ลูกค้าเขาบอกต้องจ่ายโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ที่ปกติก็มีการสงสัยว่าเอาระเบียบอะไรมาไม่ปกติไอ้บัตรทองนี่นะเขาไม่ได้ให้บริการแบบพรีเมียมหรอกนั่นสิใครต้องจ่ายส่วนใหญ่ให้อ้าปากแล้วก็เอายาไปเป็นไรยาไปสามสิบวิแล้วให้ยามาเป็นถุงเลยนะผมเคยไปแล้วไปครั้งเดียวแล้วเลิกเลยยินจนคุ้มที่ผมสนใจคุณสุทัยที่มาภาพเป็นยังไงเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจยินดีต้อนรับในป้ายเนี่ยนะก็ไม่รู้ไปได้ภาพถ่ายยังไงก็ออกมาอย่างนั้นเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคคราวนี้ประเด็นของคุณสุทัยคือหนึ่งเนี่ยนะว่า120วันเนี่ยตกลงมีการเถียงกันว่า120วันเมื่อไหร่กันแน่ผมก็นับผ
ผมก็ AI ผมนับเนี่ยนะ22ตั้งแต่22สิงหาเลยผมก็22สิงหานับ23สิเพราะว่ามันเข้าไปตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วนี่ไงอ๋อไงผมนับ22เพราะว่าคืนนั้นข่าวออกก่อนเที่ยงคืนไม่แต่ตัวไปถึงเนี่ยหลังเที่ยงคืนแล้วโอ้โหเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละไปถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะไปรถวิวอวิวอเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้านับตั้งแต่23นะเมื่อวาน120เพราะว่าคุณทวีสอดส่องเป็นคนพูดในสภาวันนี้ครบ120ครับไม่แล้วตกลงแกป่วยอะไรมี4โรคไม่ทวีว่าไงทวีไหนทวีรายงานที่สภาทวีอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์เก่าป่ะใช่ใช่ทวีสอดส่องคนใกล้ชิดโอเคชินวัตรก่อนเอออย่างนั้นเราฟังนะไปฟังดีกว่ามันมีทั้ง 2-3 วันนี้มีทั้งรองนายกสมศักดิ์โอ้พูดชัดมากทั้งคุณทวีพูดในสภาครับแล้วก็คุณสมศักดิ์พูด2ประเด็นเลยนะโอเคโอเคเข้าใจไปดูคุณทวีก่อนจะทำเป็นซีรีส์หรือว่าจะฟังซีรีส์เลยเป็นชุดเลยแล้วก็ถามจากคุณหมอแบบตรงๆคุณหมอยังอยู่ข้างหลังนี่เลยยืนยันว่าท่านป่วยจริงท่านมีหลักฐานตามที่ปรากฏจริงแล้วก็ในประเด็นดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่มีการรายงานก็พบว่าถ้าผมอ่านจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำมาก็เป็นเหมือนเรื่องเดิมก็คือว่าพบว่าผู้ป่วยเป็นหลายโรคนะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีความดันโลหิตสูงไล่มาหมดนะแล้วก็เป็นความเห็นของแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ต้องบอกว่าเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์เพราะว่าเกณฑ์ที่ดูแล้วทางโซยุติธรรมดูเนี่ยโทษไม่เกิน4ปีนะโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายเป็นสิ่งที่น่ากลัวของสังคมอย่างเช่นพวกโทษฆ่าหรือข่มขืนกระทำชำเราอะไรต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่อย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในเรือนจำแต่ว่าเป็นโทษที่ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมต่างๆเหล่านั้นในระบบสากลเนี่ยให้สามารถอยู่ในที่คุมขังได้และเป็นโทษที่มีเหลือจำนวนวันเวลาน้อยมากนะครับไม่ถึงปีนะครับโอ้โหไม่แยกเป็น2ประเด็นประเด็นเรื่องป่วยประเด็นเรื่องป่วยที่รัฐมนตรีทวีสอดส่องพูดว่าป่วยเลือดโรคเดียวบอกว่าไม่สี่แต่พูดถึงโรคเดียวกล้ามเนื้อหัวใจความดันนี่ไม่ขาดเลือดนะคำถามก็คือว่าถ้ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีการทำบอลลูนอย่างคุณสุทธิชัยไหมหรือไม่หรือไม่แต่อีเวนทำบอลลูนนะก็นอนคืนเดียวครับถูกต้องครับเรามีประสบการณ์นะแต่ห้ามกระดูกกระดิ่งเท่านั้นเองนะคืนเดียวแล้วก็มาแล้วลุยชาก็เป็นปกติแล้วเรื่องความดันนี่เบสิกมากผมยังนึกไม่ออกว่าแกเป็นอะไรมากนี่เป็นบางคนก็กินยาแค่นั้นเองหรือยังมี3โรคที่แกไม่พูดหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีกระดูกอะไรเจาะมาคันนี้ส่วนประเด็นก่อนสมมติว่าเราไม่ต้องเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญมากนะเราฐานะคนไข้เคยคุยกับหมอเนี่ยนะถ้าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันต้องรักษาทันทีมันจะรอไม่ได้ใช่รักษาเสร็จคุณอาจจะเข้า ICU ไปเลยนะคุณอาจจะบายพาสผ่านะโอแหวกเอามีดหรือกรรไกรตัดไอ้โครงกระดูกเพื่อจะแหวกไปหัวใจแล้วก็เอาเส้นเลือดข้างล่างมาแปะอย่างเงี้ยบายพาสแล้วก็ยกหัวใจออกมานี่เคยทำแล้วใช่ไหมไม่ใช่เคยศึกษาเพราะว่าแต่เพื่อไอ้นั้นผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าแบะหน้าอกเนี่ยนะแล้วเอาไอ้เหล็กมาดามแล้วงัดไว้เนี่ยอันนี้เอาเส้นเลือดข้างล่างมาแปะอันนี้เส้นเลือดมันขาด3เส้นอ่ะมันไม่มีมันตันหมดอ่ะอย่างเงี้ยใช่คุณทวีเนี่ยอาจจะไม่เคยสงสัยคำถามไอ้ประโยคอะไรใดเลยเพราะไม่ต้องการที่จะไม่ต้องการจะบอกด้วยจะบอกรับรายงานมาว่าผมว่าตามเอกสารนี่คือขั้นตอนถ้าสามัญชนวินยูชนอย่างพวกเราก็คือว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเข้า ICU ผ่าตัดเสร็จ3วันเสร็จ4วันเสร็จต้องมาอยู่ห้องผู้ป่วยปกติแล้วก็กลับบ้านแล้วนี่มัน120วันโอเคโอเคโอเค
120วันเนี่ยมันต้องกลับบ้านแสดงว่าหมอแย่มากถ้าสมมติว่ายัง120วันยังนอนอยู่หมอวินิจฉัยแบบว่าลูกคนไข้นี่แบบว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลเดินพ้นลมห้องลมห้องตายทันทีลงยุ่งเลยนะผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วความดันกรุณาอย่าอ้างเพราะว่าคนแก่เกิน560เนี่ยเป็นคนทุกคนเอาเพิ่มให้ด้วยเอาเบาหวานด้วยเอาเบาหวานด้วยอะไรมาเพิ่มให้สัก5โลก็ได้นะเพิ่มอีก5โลก็ยังไม่ต้องนอน120วันอย่างนี้หรอกใจร้ายอย่างนั้นจะให้โรคแก่เยอะแยะขนาดนั้นไม่นี่เราพูดแบบเว่อร์ไปเลยในฐานะวินยูชนเนี่ยนะวินยูชนโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือเรื่องนี้ในอนาคตเราคงรู้ว่าจริงเท็จเป็นประการใดแต่ผมคิดว่าประเด็นที่คุณชัยพูดเมื่อกี้เนี่ยครบ120วันคณะไอ้นั่นก็เรื่องนึงครบ120วันถ้าเกิดที่บดีกรมราชทัณฑ์เขาแจ้งรัฐมนตรียุติธรรมเพื่อทราบว่ายังต้องให้คนนี้อยู่ที่นี่อย่างนี้ต่อเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องที่จริงคนที่สนใจจริงคือประเด็นเรื่องไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไปอยู่ในที่ขังแทนเรือนจำอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นไปมีใหม่ที่ออกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังซึ่งอันนี้เป็นระเบียบเพิ่งออกปี2566ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากระเบียบก่อนหน้านี้แต่อันเนี้ยมันยืดหยุ่นมากมันไม่ได้มีเกณฑ์อะไรที่ทำไม่ได้แล้วคุณทักษิณเข้าเกณฑ์ทุกอย่างครับอย่างที่คุณสมศักดิ์พูดอ่ะอย่างที่สมศักดิ์พูดอ่ะแล้วผมสังเกตดูนะนักข่าวเวลาฟังสมศักดิ์พูดเนี่ยนะท่าทางไม่ค่อยเชื่อเมื่อกี้ท่าทางเมื่อกี้ผมนั่งดูนะนักข่าวที่เขาเอาไมค์เป็นจ่อๆกันล้อมๆเนี่ยผมดูท่าทางไม่แล้วทั้งสองคนเนี่ยคือประหยัดมากประหยัดไม่อยากตอบอ่ะประหยัดมากประหยัดภาษาเขมรแปลว่าระวังระมัดระวังประหยัดกระบาลระวังกระหัวกระบาลไปชน อะไรอย่างนี้ประหยัดคำพูดมากอันนี้คือระวังกระบาลระวังแต่เรื่องนี้คุณทวีควรต้องอธิบายไงฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบายไม่ได้คุณจะไปอธิบายอะไรเป็นรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีมันอธิบายไม่ได้มันอธิบายไม่ได้ประเด็นขนาดนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจอธิบายไม่ได้ตั้งแต่นายกก็ไม่เฮ้ยผมพักร้อนผมพักร้อนผมไม่เกี่ยวพอดีเลยช่วงนั้นพอดีนายกก็บอกไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช่ทันแต่นายกลืมไปว่ารองนายกสมศักดิ์ขึ้นอยู่กับแกรองนายกสมศักดิ์ดูแลกระทรวงยุติธรรมขึ้นอยู่กับแกกระทรวงยุติธรรมดูแลอธิบดีกรมราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ฉะนั้นนายกจะบอกไม่รู้ไม่ได้นะสองก็คือถ้าทั้งหมดที่พูดเนี่ยเป็นไปตามนี้เนี่ยกฎหมายบ้านเมืองจะถูกถามว่าแล้วใช้กับคนอื่นบ้างหรือเปล่าใช้บ้างใช้บ้างเหรอใช้บ้างกับแพ้บ้างใช้บ้างเลือกใช้เอาเลือกใช้ไม่เอายกตัวอย่างนะอันนี้อย่าโกรธผมนะตอนกำนันเปาะถูกไหมกำนันเปาะเนี่ยมีศาลฎีกามีคำพิพากษาจำคุกครับแต่ว่าออกไปก่อนก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็กลับมาแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลไม่พอกลับมาปั๊บเนี่ยส่งตัวเรียบร้อยปั๊บก็ส่งไปนอนโรงพยาบาลเลยครับอันเนี้ยอย่างนี้มีอย่างนี้เหมือนกันคุณวิชัยแต่ว่าบางอันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวคราวนี้คุณทักษิณเนี่ยแกมาในจังหวะได้นายกวันนั้นไปอยู่เรือนจำเอาจริงๆนะแกยังไม่เคยนอนคุกเลยนะต้องบอกว่ายังไม่เคยนอนคุกนะยังไม่เคยนอนคุกเลยยังไม่ใส่ชุดคุกเลยยังไม่ได้ตัดผมเลยเห็นบอกไม่ได้บันทึกประวัติด้วยซ้ำไปเหรอไม่รู้เอาว่าประเด็นก็คือว่าไม่ได้กรอบประวัติไม่ได้กรอบประวัติด้วยซ้ำไปพอถามปั๊บทางราชทัณฑ์บอกว่าอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเช็คเนี่ยต้องมีคนเช็คแน่นอนว่ากรอกประวัติยังไม่กรอกเพราะวันนี้ว่าท่าน VIP ไม่ต้องกรอกเลยไม่ต้องกรอกแล้วไม่คันนี้ประเด็นก็คือว่าจะออกมาปีหน้าในวันไหนแค่นั้นเองปีหน้าออกมาแบบว่าออกมาแบบว่ามาอยู่ที่ไหนสมมุติว่าถ้าป่วยก็เป็นสถานที่กักขังแบบโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดไม่ป่วยแล้วก็เป็นสถานที่กักขังใช้นิวาสสถานทำได้ตามระเบียบทำได้อาจารย์แก้วสารติโพธิ์เนี่ยแกศึกษาเรื่องนี้เลยนะแต่แกเป็นศัตรูกับคุณทักษิณนะประตูอ้าวแกก็วิเคราะห์วิชาการมันแน่นอนอ่ะคนไม่ถูกกันตั้งแต่สมัยทำรัฐประหารปี49แล้วคนที่เป็นพี่แก้วผมเนี่ยไม่ต้องคุยเลยเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วฝ่ายคุณทักษิณออกมาอธิบายสิก็ไม่รู้อ่ะก็พูดมาอาจารย์ฝ่ายเชียร์คุณทักษิณอธิบายสิอาจารย์แก้วสามารถพี่แก้วว่าไงพี่แก้วว่าไงไม่ผมสนใจว่าไอ้กฎนี้เนี่ยมันใช่ยังไงสมมติว่าบอกว่าคนนี้เข้าข่ายที่จำคุกนอกเรือนจำเนี่ยนะเขาใช้วิธียังไงว่าบ้านหรือว่าโรงพยาบาลเพราะว่าในนี้พูดถึงว่าถ้าเป็นคนยาเสพติดก็ต้องแบบนึงใช่ไหมอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าอยู่ในคุกเนี่ยมันล้นพวกยาเสพติดเนี่ยสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องสภาพจิต
เขาต้องให้คุณไปอยู่อีกแบบนึงนะสมมติว่าคุณได้ครับให้พี่แก้วไปอ่านกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขังพุทธศักราช2563ลงวันที่12ตุลาคม2563มันแยกให้ดูอยู่แล้วแยกว่าจะไปสถานที่ราชการไปสถานศึกษาไปอยู่วัดไปอยู่มัสยิดไปอยู่ที่สถานที่ประกันของเอกชนมูลนิธิและสถานพยาบาลรวมทั้งที่คุมขังอื่นๆด้วยรวมทั้งที่บ้านด้วยที่บ้านจะได้ได้ทุกด้านแต่ว่ามันอยู่ประเภทความผิดด้วยนะว่าคุณเนี่ยผิดประเภทไหนนิดหน่อยเดี๋ยวสิโทษน้อยคุณเป็นอาญาอยู่มาตั้ง3เดือนแล้วคุณเป็นอาญากรหรือว่าคุณผมไม่ได้เป็นอาญากรยาเสพติดยาเสพติดหรือว่าเป็นโรคสภาพจิตไม่ปกติไม่เป็นทั้งอย่างเลยข้อของคุณทักษิณนี่เข้าข่ายทุจริตนะในอีกเรื่องนึงดังนั้นอันคือแก้วสันของคุณเนี่ยก็แก้วสันเนี่ยเป็นคอตอสอคุณธนิชัยก็นี่ไงแก้วสันเนี่ยเป็นกรรมการคอตอสอการร่ำรวยนะใช่สมัยปี49ใช่ไงก็ใช่ไงเรารู้ว่านี่ยังมานั่งคุยกับผมตอนตูดทักษิณเลยนะจะบอกให้พูดกับพูดแต่เอ้าคือมันนานเกินละมองในก็ให้ความผิดเนี่ยนะทุกคนเนี่ยคือเข้าใจว่ามาตรฐานสากลนะคือว่าถ้าความผิดอะไรพอจะให้ไปจำคุกคุมขังทั้งนอกได้ควรจะทำโอเคความผิดยาเสพติดอย่างหนึ่งความผิดที่ต้องไปวัดอย่างหนึ่งสมมติว่าปิ่นนี่มีโรคใช่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 ทีนี้ของคุณทักษิณจะเข้าข่ายอะไรก็มีคนถามว่าบ้านจันสองล่าได้ไหมได้บ้านคุณทักษิณเนี่ยนะบ้านคุณจันสองล่าเนี่ยบ้านคุณหญิงอ้ออ่าซึ่งครูอาจารย์คมสันก็บอกได้เลยนะได้ได้ว่าต้องจัดให้บ้านต้องจัดเป็นที่เป็นสัดส่วนทำตามระเบียบทุกอย่างแต่ชาวบ้านไม่เห็นหรอกนะเดี๋ยวกันเป็นสัดส่วนนะทีนี้เพื่อที่จะปรับตัวให้ออกมาเป็นพลเมืองดีใช่ไหมต้องมีการดัดนิสัยด้วยนะจัดบ้านสันสองล้านได้เลยแต่คนอื่นต้องย้ายออกหมดนะคนคุกที่มาจากเรือนจำเดียวกันเนี่ยนะไอ้ฟังดิฟังก่อนสนุกไม่สนุกนะเพราะว่าคุณจะตีความกฎหมายก็ต้องสู้กันเข้าใจสู้กันด้วยกันโอเคโอเคโอเคฝ่ายนี้ตีความอย่างนี้ฝ่ายนี้ตีความอย่างนี้ฉะนั้นได้เลยจันสองล้านนี่จะเป็นนักโทษประเภทต้องมาดัดนิสัยเรื่องต่อไปไม่คอร์รัปชันแล้วนะต้องติวต้องติวต้องติวแล้วต้องมีการฝึกให้สอนศีลทำพระต้องมาต้องมีอนุสาสนาจารย์นะเฮ้ยอย่านะละเมิดศีล5นะรักทรัพย์อธินาทานานะเข้าไปเรือนจำถามว่าใครผิดเรื่องเกี่ยวกับชั่วราชบังหลวงบ้างมาเลยมารวมกันเลยมารวมกันเลยนะแล้วก็มีคุณทักษิณด้วยนะตกลงมีทั้งหมดเท่าไหร่เขาบอกล้นคุกเนี่ยนะ ที่ล้นคุกไม่ใช่ยาเสพติดเท่านั้นนะที่ล้น ฉะนั้นถ้ายาเสพติดล้นก็ให้ออกมาข้างนอกสิแต่ว่าถ้าคุกล้นด้วยคนที่ข้อหาทุจริตนะคุกยิ่งล้นยิ่งดีแสดงว่าจับได้เยอะโอเคโอเคใช่ไหมโอเคฉะนั้นตอนนี้รวมเลยผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องทุจริตความผิดไม่เกิน1ปีบุญทรงได้ป่ะบุญทรงอะไรพวกเนี้ยจะมาบ้าบุญทรงก็จะออกอยู่แล้วงั้นบุญทรงมาเกินอะไรเยอะแล้วแล้วคุณคิดดูบุญทรงกับทักษิณมาอยู่ที่เดียวกันนะแล้วก็ไปอยู่บ้านจันทร์สองล้านแล้วคนอื่นย้ายออกมานะคุณหญิงก็อยู่ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวจะมีว่าช่วยเหลือเป็นพิเศษใช่ไหมนี่ตกลงจะเปิดจันทร์สองล้านเป็นคุกแทนเหรอไม่รู้ไม่คือสถานคือเขาเรียกสถานที่กักขังแทนเรือนจำแทนเรือนจำซึ่งมันจะมีบอกว่า A B C D E F มันเข้าคือไอ้ไม่นั่นไม่เป็นประเด็นหรอกประเด็นที่ผมว่าสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าแกจะออกจากเรือนจำโรงพยาบาลในฐานะอะไรไม่ยังไงก็ยังเป็นนักโทษอยู่ยังไงยังเป็นนักโทษอยู่มันยังไม่หมดโทษยังไม่หมดโทษมันปีนึงอ่ะขนาดลดมาแล้วเหลือปีนึงอ่ะต้องให้ครบวันนั้นก่อนถึงจะเรียกว่าหมดโทษแกก็ยังเป็นนักโทษนักโทษเด็ดขาดด้วยนะจะบอกให้นะไม่ใช่นักโทษธรรมดานะนี่คืออะไรห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องฝั่งถูกคุ้มขังเนี่ยวันนี้ไม่เคยรู้เรื่องเลยนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมไม่เคยอคติผมว่าคุณดีใจอคติยิ่งไหลทุกคนตอนนี้เนี่ยประเทศมีอคติโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่ายังเป็นนักโทษแต่จะอยู่ที่ไหนอันนี้คือประเด็นเป็นประเด็นการเมืองถ้าพูดตรงๆนะเป็นประเด็นการเมืองคุณชัยเล่าถึงบอกว่ามันมีอย่างนี้ไหมคำตอบคือมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ได้เป็นกรณีโจทย์จันเขาไม่ใช่อดีตนายกอ่ะแล้วไม่ใช่อดีตนายกหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เป็นซัมบาร์ดี้ขนาดนี้แล้วพฤติกรรมแวดล้อมตั้งแต่เข้ามาจนถึงตอนนี้มันบ่งบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจทางการเมืองตั้งแต่ตอนต้นแล้วผมก็บอกตั้งแต่ที่แล้วว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณ
คุณเศรษฐาทวีสินนะผมก็พูดตั้งแต่คุณเศรษฐารู้เรื่องเหรอรู้เรื่องดิว่าไม่รู้เรื่องได้ไงผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องไม่ใช่ตอนเข้ามา22ไม่รู้เรื่องให้กระทืบเลยตอนนี้ไม่เป็นนายกเหรอเรื่องวันที่22อ่ะเป็นวันโหวตสภาไม่รู้เรื่องก่อนหน้านั้นเองไม่รู้เรื่องวันนั้นแล้วทำไมละอ่อนอย่างนี้วะไม่เห็นแกไม่ได้ไปรับคุณทักษิณไงเอ้ยมันจะไปรับได้ยังไงล่ะบ้าตอนนั้นรอโหวตในสภาอยู่ไอ้นี่ก็แป๊บมีฉะนั้นก็มีประเด็นว่าจะใช้เข้าเกณฑ์ใช่ไหมเข้าเกณฑ์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 เนี่ยนะวันไหนเพราะว่าเขาบอกยังต้องตั้งกรรมการมาดูรายละเอียดมีรองอธิบดีเป็นประธานเป็นกระทะชุดเล็กทำข้อเสนอไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เสนอรัฐมนตรีที่ทำจบเลยก็ต้องมาลงรายละเอียดว่าในกรณีคุณทักษิณโดยเฉพาะเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนคือวิธีการของเขาทำคุณชัยทำยังไงให้คุณทักษิณออกมานอนนอกคุกเขาไม่มานั่งลิสต์ว่าเข้าคุณไม่ทงเฮ้ยนอนนอกคุกตอนนี้มีคุณสมบัติอะไรที่มันขัดไหมจับไปใส่นั่งดูมึงไปหารายละเอียดไปหารายละเอียดไม่ให้มันให้ออกมาให้ได้ให้ครบอย่างเงี้ยแล้วแน่นอนมีการอ้างนี้ด้วยกรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์ใช่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสมออกแถลงการครับไม่ค่อยมีใครได้อ่านแต่ผมไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามีคณะกรรมการเพราะว่าในแถลงการกรมราชทัณฑ์ได้พูดถึงว่าที่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วคณะกรรมการชื่อว่าไงบอกว่าจะเชิญกรรมการนี่มาคุยได้ด้วยปีโน้นปีนี้เนี่ยนะกรรมการสิทธิ์ก็เดือดร้อนสินึกว่าเอาคุณจะเอาเรามาใช้เพื่อจะช่วยทักษิณอย่างนั้นเหรอเขาก็ออกมาก็บอกที่ไปคุยอ่ะคุยเรื่องอื่นมันเรื่องนานาชาติเช่นการแยกคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับคนที่เป็นนักโทษแล้วแยกขังทุกวันนี้มันขังรวมกันใช่ใช่ใช่เข้าไปแดนแรกนี่แหละแดนแรกเข้าไปแดนแรกนี่แหละแล้วก็ยังบอกด้วยว่าให้แก้ไขกระทรวงเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกำไรข้อมือกำไรข้อเท้าด้วยแล้วก็ให้แยกความแตกต่างทางความคิดกับความเห็นต่างออกจากกรณีพิพากษาการกระทำความผิดอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญคือได้เน้นว่าให้ปฏิบัติให้เหมาะสมไม่มีการให้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมายบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในกฎหมายและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆดังนั้นสิทธิของผู้ต้องขังทุกคนต้องเสมอภาคเท่าเทียมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่ามีสถานะใดๆนี่เขาเน้นอย่างนี้ผมไม่ได้พูดด้วยอคติใดๆผมยึดในหลักครั้งนี้เนี่ยนะกรณีคุณทักษิณโดยเฉพาะนะผมสงสารมากเพราะผมได้ยินมาเองเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์เนี่ยตอนนี้มือไม้สั่นจริงๆคือไม่รู้จะวางตัวยังไงอ่ะคืออันนี้เห็นใจคือไม่อยากทำผิดกฎหมายและระเบียบไม่อยากติดคุกด้วยแต่เขาก็อีหลักอีเหลือแน่นอนอันนี้มันแน่นอนเขาแล้วตอนนี้ยังไม่แพทย์ใหญ่ใช่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอธิบดีกรมราชทัณฑ์กระทั่งคณะทำงานชุดนี้เขาก็อึดอัดนะอึดอัดสิอึดอัดแต่ว่าไม่ถ้าคุณออกผิดทางซวยนะซวยซวยแล้วคนที่ติดคุกนะแต่คุณการเมืองจะบอกว่าเดี๋ยวคนที่ติดคุกนะไม่ใช่ระดับนายกรองนายกรัฐมนตรีสังเกตไหมทุกคนปัดออกหมดแม้กระทั่งผมเป็นระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตรงนี้ไงที่ผมคิดว่าบาปนะโยนความรับผิดชอบให้เจ้าที่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมคิดเรื่องนี้นะว่าเราไปทำให้คนเดือดร้อนกันเยอะมากเลยงั้นเรากลับมานอนในคุกดีกว่ากลับไปนอนในคุก แล้วก็ยังไงโอเคจะเอาผ้า3ผืน ขอผ้า3ผืนก่อนเลยโอ้นี่เนี่ยแบบเขาเรียกว่าเหมือนไตรจีวรเลยนะ ไม่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเหตุผลทั้งหมดที่กำลังเขียนระเบียบใหม่ก็เพราะว่าคุกมันล้นคุกล้นถ้าผมเป็นทักษิณอดีตนายกและผมทำเพื่อประชาชนมาตลอดผมจะกลับไปที่คุกไปดูเลยว่าจริงๆเนี่ยล้นยังไงจะได้อนุมัติให้สร้างคุกใหม่จะได้มาเสนอพรรคเพื่อไทยซึ่งมีลูกสาวผมเป็นหัวหน้าพรรคทำคุกเพิ่มจะได้ไม่ล้นใช่ประมาณนั้นในเมื่อแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ศึกษามาแล้วนะส่วนใหญ่คือติดยาเสพติด180%เป็นคดียาเสพติดฉะนั้นวิธีบริหารง่ายมากเลยแล้วคนสมองอย่างคุณทักษิณคิดออกทันทีก็คือยาเสพติดเอาออกมาเลยไปแยกประเภทใครควรจะดูแลไปวัดไปรักษาไปบำบัดทั้งหลายแหล่นะแก้กฎหมายให้ช่วยที่พยายามแก้ไอ้5เม็ด10เม็ดเนี่ยนะแล้วก็พอโอนย้ายออกมาจะเหลือ 20% คุกจะโล่งเลยแล้วถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมก็จะออกมาเสนอว่า
พรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรผมจะใกล้จะออกแล้วใกล้จะออกแล้วใกล้จะออกใกล้จะออกแล้วแต่ถ้าผมเนี่ยเอาตัวเองสบายผมเนี่ยมาอยู่บ้านแล้วปัญหาคุกล้นยังอยู่ต่อไปเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ทักษิณโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลุ้นหน่อยนึงคุณทักษิณนะส่วนเรื่องฝ่ายค้านเดี๋ยวตกลงเลือกทักษิณจบแล้วนะจบโอ้โหจบแล้วจบแล้วคือถ้าทักษิณถ้าเกิดทักษิณสองชั่วโมงไม่พอมาก่อนแล้วค่อยคุยดีกว่าแต่ไม่ไหวว่ะไม่ผมไม่อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องเห็นใจข้าราชการประจำผมไม่โทษเลยนะใช่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยผมคิดว่าเขาอยู่ในฐานะลำบากมากสังเกตไหมว่ายังไม่ตั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนที่รักษาการเนี่ยที่ชื่อที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยผมก็เห็นใจแกมาก okay. เพราะแกจำเป็นต้องพูดแบบนี้แหละ okay. ปรากฏว่าแกเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการอธิบดีกรมราชทัณฑ์รักษาการ okay. แล้วก็คนที่เป็นโฆษกเป็นรองอธิบดีคนหนึ่งแล้วเราฟังแกด้วยความเห็นใจว่าดูหน้าก็รู้แล้วเออดูหน้าก็รู้แล้วเหมือนพระอมก็อืดเหมือนอมบอลเพชรอ่ะเขาเรียกว่าไอ้ใบอมบอลเพชรใบด้วยไม่คืออมบอลเพชรธรรมดานี่มันก็ขมมันก็ขมอยู่แล้วนะจะเป็นคนใบ้ด้วยแล้วอมบอลเพชรคิดดูดิมันสองเท่าอะคุณมันจะอาการจะเป็นอย่างนี้อาการไม่มีเสียงเลยโอเคเดี๋ยวถามว่าก็เลยนั้นเราพักเรื่องทักษิณนะแต่เรื่องของสภานี่ผู้นำฝ่ายค้านแล้วโอเคแต่ว่าขึ้นมาประชาธิปัตย์จะค้านจริงไม่ค้านจริงเนี่ยอีกประเด็นนะดูมันไม่อยากค้านแต่ต้องรู้คือดีคุณไม่ประชาธิปัตย์ไม่ค้านอยู่แล้ววันที่ชื่ออะไรชัยธวัฒน์อะมีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไม่ไปสักคนหนึ่งเลยอ่ะสสพรรคประชาธิปัตย์เตรียมชุดไม่ทันไม่โจ้ยบ้าไอ้มันเตรียมชุดไม่ทันใครก็จะไปเชื่อขนาดเป็นผู้เชี่ยวชาญพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณยังไม่เชื่อเลยไม่แต่คนบอกว่าชุดที่ว่านะแขวนอยู่ห้องพร้อมทันทีไม่ประเด็นก็คือว่าฝ่ายค้านมันไม่เป็นเอกภาพอันที่สองก็คือว่าผมว่าฝ่ายค้านตัวจริงคือก้าวไกลหรอไอ้ตัวจริงของก้าวไกลอ่ะเขารอคำวินิจฉัยของศาลดูวันที่24มกราคมคุณพิธาพิธานี่เรื่องหุ้นสื่อไอทีอันเดียวก็พอแล้วไม่ต้องอันอื่นแล้วอันนี้ก็พอแล้วยังไม่เอาเรื่อง1-2มกราคมนี่จะมีเรื่องใหญ่เลยนะ2อัน17ศักดิ์สยามมันนั้นเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นสุขุนพรบเกี่ยวกับหุ้นส่วนและมนตรีแต่อันนั้นผมก็สงสัยคุณพิธาว่าคือเขายื่นเรื่องให้พ้นจากตำแหน่งคือตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วอาจจะเป็นเทคนิคอลนอกเอาจบไปเลยก็ได้แต่กรณีคุณพิธาเนี่ยผมตั้งเป็นข้อสังเกตนะเดี๋ยวจะวิธาคุณสยามมีโอกาสถูกตัดสิทธิ์ไหมมันไม่มีสิทธิ์จะตัดไม่ใช่ก็เขาบอกให้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีเพราะคุณไปทำไม่ถูกเขาไม่ได้เป็นอยู่แล้วแต่ว่าจะมีผิดเรื่องอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะพิธามีข้อสังเกตว่าไม่เพราะพิธามีข้อสังเกตอย่างเดียวว่าตุลาการศาลนูนเนี่ยจะวินิจฉัยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นมีแค่2ประเด็นประเด็นที่1คือถือหุ้น ITV หรือเปล่าประเด็นที่2คือ ITV เป็นสื่อมวลชนใดๆหรือเปล่าคุณคิดว่าเขาจะไม่คุณคิดว่าเขาจะเอาไหนขึ้นก่อนอ่ะผมถามคุณเพราะถ้าเกิดเห็นไหมถ้าเกิดเนี่ยมันสนุกตรงนี้ไงถือหุ้น ITV หรือเปล่าโอเคแล้วสมมติผมไม่รู้ว่าสตอรี่จะเป็นยังไงมันมีแค่2ประเด็นเท่านั้นใช่ใช่ใช่ไหมถือหุ้นหรือเปล่าเขาบอกเป็นถ้าเริ่มอ่านด้วยการถือหุ้นหรือเปล่าอันนี้เรื่องนึงถ้าเริ่มอ่านด้วยการวินิจฉัยว่าเป็น ITV เป็นสื่อหรือเปล่าITV หรือเปล่าเนี่ยเป็น ITV เป็นสื่อมวลชนได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงมันต้องไปทั้ง2ไง2ไม่ถ้าสมมันไม่ไปทั้ง2สิคุณชัยคิดอย่างงี้ศาลได้จะไต่ทรงไต่สวนเรียบร้อยเรียกผู้อํานวยการที่ทําเป็นคนดูแลเรื่อง ITV วินิจฉัยว่า ITV ไม่ใช่สื่อมวลชนใดๆทักจบอ้าวพี่ธามจะถือหุ้นอะไรก็เรื่องมึงจบก็เลยไม่ได้เป็นสื่อแล้วจบเหมือนกันพี่ธามพี่ธามไม่ได้ถือหุ้นไอทีวีถือไอทีวีจะเป็นสื่อก็จบมันเห็นไหมมันไม่ต้องคิดว่าศาลจะเอาอะไรนี่ไงผมไม่ใช่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมแต่คาดการได้ผมอุตส่าห์ไม่ผมอุตส่าห์บอกว่าวันที่24มกราบ่าย2ฮะเวลาศาลเริ่มอ่านเนี่ยจะได้รู้ไงผมอยากรู้ว่าเขาจะเอาไหนขึ้นก่อนใช่ไหมผมอยากรู้ว่าคุณพิธาจะได้เข้าสภาไหมในความเห็นอาจารย์พีระผมไม่รู้อย่างนี้ผมไม่รู้รอบหรือเปล่า50 50 50 50หัวก้อยโยนขึ้นไปเลยถ้าผมเป็นพิธานะผมบอกว่าโยนเลยใช่ไหมอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดปล่อยวันไม่ไม่พูดเงียบทีนี้มกราการเมืองจะโอ้มันตื่นเต้นมากมันทีนี้ก่อนจะถึงเนี่ยก็เรื่อง
4-5 ลูกระเบิดเรื่องน้ำมันตกลงนี่แก้ได้อะไรบ้างจะแก้หรือแก้ไม่ได้เรื่องราคาเบนซินเรื่องราคาพลังงานทั้งหมดเป็นเรื่องชั่วคราวหมดนั่นแหละสิน้ำมันเบนซินไอ้ตัวน้ำมันเอาน้ำมันดีเซลก่อนน้ำมันดีเซล30 บาทจนถึงวันที่30 มีนาอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดกองทุนน้ำมันไม่ชดเชยก็ให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลซึ่งอันนี้เป็นเรื่องอยู่ในวิสัยทำได้น้ำก๊าซสูงต้มก๊าซสูงต้มก็ยืดไปนะ432 บาทต่อ15 กิโลถังที่ชาวบ้านใช้ที่อยู่ในครัวเรือนอันนี้ยืดไปถึง31 มีนาคมเหมือนกันก็ชดเชยก็ใช้กองทุนน้ำมันเหมือนกันตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยชดเชยทั้งก๊าซสูงต้มและน้ำมันเนี่ยประมาณ80,000 ล้านผมรู้ว่าในหัวเขาอะเขาจะชดเชยไปได้แค่แสนล้านเกินแสนไม่ได้เกินแสนไม่ได้เหมือนกับเรื่องกรณีไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าก็เหมือนกันที่ตกลงตอนแรกว่าจะขึ้นเป็น4.68 บาทรัฐบาลต่อรองเหลือ4.20 บาทแล้วตอนนี้จะต่อรองเหลือ4.19 บาทโอ้ย19เลยมัน19.20เลยก็ใช้วิธีออกตัวอย่างนี้สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไม่เกิน300 หน่วยประมาณ18 ล้านครัวเรือนรัฐบาลชดเชยให้21 สตางค์ที่จะต้องจ่ายให้เป็นเงินประมาณ 2,000 ล้าน399เนี่ย399 3.99 ส่วนที่เหลือคุณวิชัยผมเนี่ยแล้วแต่ความกรุณาของคือเขาลงมาได้เท่าไหร่แล้วก็จ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นค่า FT งวดนี้จะต้องเพิ่มขึ้น21สตางค์จาก20สตางค์เป็น41สตางค์จบแต่เรื่องพลังงานนี่นะมีประเด็นข้ามชาติที่น่าสนใจจำได้ไหมว่านายกไปลาวเมื่อเดือนโน้นใช่มาใหม่ๆก็ไปลาวใช่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 เราก็เพิ่งรู้เพราะว่านายกเพิ่งเปิดเผยเองใช่เมื่อวันที่14 ธันวาคมไปพูดที่งานฟอรัมของกรุงเทพธุรกิจอะไรสักอย่างเราจะขอขายพลังงานสะอาดไปฟังเองเดี๋ยวเราคุยลาวจะขอให้เราเป็นทางผ่านในการส่งพลังงานสะอาดให้กับสิงคโปร์นะครับเพราะว่าสิงคโปร์เขาแม็กซ์เอาแล้วเรื่องพลังงานสะอาดเขาไม่สามารถที่จะเชื้อเชิญหลายบริษัทใหญ่ๆให้ไปตั้งโรงงานหรือไปทำธุรกิจได้เพราะเขาไม่มีพลังงานสะอาดไม่พอเพราะนั้นเขาต้องซื้อพลังงานสะอาดจากลาวนะครับซึ่งยังมีเหลืออยู่เยอะจากไฮโดรอิเล็กทริกทั้งหลายทางโพยที่ให้ผมมาเวลาผมไปพบกับท่านผู้นำประเทศลาวก็บอกว่าให้ผมบอกว่าเราจะนำไปพิจารณาบังเอิญอาทิตย์ต่อมาผมจะต้องเดินทางไปพบปะกับนักลงทุนจากสหรัฐหลายๆรายที่จะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วหนึ่งในคู่แข่งก็คือสิงคโปร์ผมก็เลยต้องแห่โผบอกว่าต้องยอมครับว่าต้องบอกว่าพอท่านผู้นำลาวถามมาว่าขออนุญาตขายไฟฟ้าสะอาดไปให้กับสิงคโปร์ผมบอกว่าไม่ได้ผมไม่อนุญาตผมไม่ขายถ้าเกิดอยากจะขายให้เราซื้อหมดนะครับผมไม่อนุญาตนี่พูดเวทีใหญ่เลยนะฮะเวทีสาธารณะสาธารณะคืออย่างนี้มันต้องคุยภายในไม่ใช่หรือไอ้นั่นเรื่องนึงไอ้นั่นเรื่องนึงคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าสิงคโปร์ถ้าเขาจะใช้ไฟจากลาวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เขื่อนเป็นพลังน้ำเป็นไฮโดรพาวเวอร์ซึ่งมันไม่มีคาร์บอนใช่มันจะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงแบบนั้นเนี่ยเป็นกรีนอ่ะถือว่าเป็นกรีนถือว่าเป็นกรีนคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมาคุณต้องลากผ่านสายส่งขอลากผ่านประเทศไทยซึ่งจริงๆในทางปฏิบัติอ่ะเขาไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกพี่ชัยก็คือว่าลาวส่งมาในไทยอ่ะไม่ใช่ว่าต้องเอาไอ้เม็ดไฟฟ้าอันนี้จากเขื่อนนี้นะวิ่งไปถึงสิงคโปร์เขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกเขาก็เอาไทยเอาไฟจากไทยเนี่ยส่งไปสิงคโปร์แต่ว่าเอาของลาวเนี่ยใส่เข้ามาคือมันซับซิทิฟคือทดแทนกันแบบนี้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าที่คุณเศรษฐาเขาไม่เข้าใจเนี่ยทำไมสิงคโปร์เขาอยากได้นี่เรื่องหนึ่งแต่ต้องเข้าใจว่าเขาก็ลงทุนเป็นเจ้าของบริษัทที่ได้สัมปทานอยู่ที่สิงคโปร์ลงทุนที่ลาวใช่เป็นเจ้าของบริษัทใช่อันนั้นประเด็นที่หนึ่งถ้าเกิดคนที่เขาเป็นเจ้าของไฟอ่ะเขาอยากจะเอาอ่ะก็มาคุยกันที่ผ่านประเทศไทยสายส่งเท่าไหร่ก็คิดตังกันไปมันไม่มีปัญหาแต่ประเด็นที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลลาวเขาขายไฟให้เราตอนนี้ประมาณ 5,000 เมกะวัตต์เราตัวเลขกลมๆอย่างนี้ก็แล้วกันมีทั้งโรงถ่านหินด้วยทั้งโรงน้ำโรงเขื่อนด้วยเนี่ยมีทั้งเขาเป็นของเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจไทยไปลงทุนเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าลาวเขามีข้อติดขัดเรื่องการชำระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ขาต้องการเงินตาต่างประเทศเงินตาต่างประเทศนั้นประเด็นหนึ่งแล้วก็เพื่อไม่ใช่แค่ต้องการเงินในการขายไฟฟ้าอย่างเดียวเขาต้องการการสนับสนุนทางการเงินจากสิงคโปร์ด้วยความสัมพันธ์เพราะว่าเขามีเรื่องพันบัญชิงเรื่องหนี้มันกระทบเนี่ยมันต้องมีคนคล้ายๆว่าเรายังไม่มีจ่ายแต่มีเจ้าหนี้ถูกต้องจ่ายเงินให้เราถูกต้องรอเลี้ยงแบบนี้คราวนี้ถ้าเกิดคุณเศรษฐามาพูดแบบนี้เนี่ยนะเป็นผมเป็นผู้นำลาวผมโกรธนะสิงคโปร์ก็โกรธผมสิงคโปร์ไม่สิงคโปร์มันไม่โกรธอยู่แล้วมันจะไปโกรธอะไรแล้วผมแหมสิงคโปร์นี่มีบริษัทที่ลงทุนทางด้านพลังงานชื่อเคปโปอันนี้มันเป็นกองทุนใหญ่มากมันลงหวานไปหมดเคปโปเอเนอร์จีเนี่ยใหญ่มากคือโกรธครับโกรธทั้งลาวโกรธทั้งสิงคโปร์ไม่คือเรื่องไม่จริงๆถ้าพูดตรงนะในทางโปรตุกอลนะอย่างนี้ไม่ควรพูดไม่ได้เสียหายมันไปพูดแล้วมันได้อะไรตอนเนี้ยปิดห้องคุยได้ไหมที่เดือดร้อนที่สุดนะคือกระทรวงต่างประเทศใช่ของเรื่องการทูตเงียบเลยนะผมถามไปนะเงียบไปเลยเพราะว่าตั้งไหนวะเนี่ยผมก็บอกคุณสุวิชัยแล้วบอกว่าคุณเศรษฐาไม่มีประสบการณ์แม้แต่นิดเดียวในภาคราชการคราวนี้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยต้องแตะนายกหน่อยไม่กล้าไม่ได้ทำไมจะไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่ากลัวเห็นว่านายกดุใช่ไหมเวลาลูกน้องมาบอกอะไรนี่กันถูกต้องผมเข้าใจนะคุณเศรษฐาต้องการโชว์อะไรต้องการแสดงว่าผมมีความเป็นผู้นำผมตัดสินไอ้ที่โพยให้มาพวกคิดแบบราชการคุณไม่คิดแบบผมเนี่ยและแต่แกก็คิดแบบเซลส์แมนด้วยแต่แกไม่ต้องมาพูดในเวทีใช่มันไม่จำเป็นไงไปทำก็เงียบเงียบคนที่ส่งคลิปนี้มาให้ผมเนี่ยคือบรรดานักการทูตเห็นไหมบอกว่ายืมปากคุณสุทธิชัยหน่อยไม่ใช่ยืมไม่ต้องยืมแล้วไม่ใช่ยืมแกยินดีแรงข่าวแรงข่าวมีเรื่องอย่างนี้ต้องแจ้งผมว่าบ้านเมืองเราเสียหายยังไงเพื่อทราบแล้วก็ท่านทูตลาวก็ส่งคลิปนี้ไปให้คนในรัฐบาลครับไม่ได้ส่งให้ผมนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นแหล่งข่าวไม่ใช่นะปรากฏคนรัฐบาลก็ได้รับแต่ยังถึงนายกเองผมไม่รู้ถึงแน่คือเรื่องแบบนี้เนี่ยผมถึงบอกไงว่ามันเป็นภาพใหญ่ใช่ลาวเขาต้องการเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียเอเชียจ้ะเครื่องปั่นไฟจากเอเชียมีคนไปลงทุนใช่แล้วการลงทุนมันก็มีเงื่อนไขในการขายไฟอะไรยังไงถูกต้องของเราเนี่ยซื้อไฟจากลาวประมาณ 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยใช่คิดเป็นสัดส่วนที่เราใช้ไฟเนี่ยประมาณ 7% เนี่ยนะก็มีคนวิจารณ์กันเยอะแยะอยู่แล้วนะว่ามันอะไรอย่างนี้แต่ผมจะบอกนะว่าถ้าเราอ่านยุทธศาสตร์ของลาวเนี่ยเขาไม่ต้องการพึ่งพาไทยประเทศเดียวเขาต้องการขายหลายประเทศเขาต้องการไม่มาเลเซียเขาก็อยากขายเวียดนามก็ขายเขมรเขายังขายเลยถูกต้องแล้วถ้าเราคบกับลาวด้วยความจริงใจเราต้องช่วยเขาถ้าลาวดีเราก็ดีแล้วลาวมีความร่ำรวยจากการขายไฟฟ้าเศรษฐกิจเรากับลาวก็ดีขึ้นที่สำคัญก็คือว่าสิงคโปร์ลาวไทยเป็นอาเซียนด้วยกันใช่คุณมีการแข่งขันกับสิงคโปร์ที่คุณเศรษฐาพูดออกมาชัดเลยว่าผมสู้กับสิงคโปร์แย่งนักลงทุนใช่ไหมใช่เรารู้กันแต่คุณแต่มันไม่ต้องพูดพูดไม่แต่สิงคโปร์มันก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันวิจารณ์เรื่องแลนด์บริดจ์ชูชัยเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ก็คือว่าตอนนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตของเราที่ต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทั้งลาวกับทั้งสิงคโปร์ปัญหาที่เคยมีแก้เกือบตายอยู่ดีๆนายกเล่นกระโปรงขึ้นมาอีกแล้วเขาเงียบๆกันฉะนั้นนายกต้องยกหูถึงท่านนายกลาวท่านประธานประเทศลาวจะบอกอธิบายให้ฟังจะบอกว่ายังไงอธิบายให้ฟังว่าทำไมพูดอย่างนี้ไม่รู้ต้องแก้ปัญหาแกเองดิไปอธิบายให้ฟังขอโทษครับผมพลาดไปอย่างนี้ก็เสร็จใช่ไหมไม่แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนเรื่องนี้เนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้เลยนะว่าจะพูดอะไรเนี่ยระวังให้ดีเพราะว่าการปากอะไรเขาเรียกอะไรนะปากพาจนอ่ะไม่ใช่แล้วตอนเนี้ยมันทำให้การทำเรื่องอื่นๆของเรากับลาวหยุดไปด้วยครับมีข่าวต่อมาว่ามีการแบนสินค้าไทยบางจุดมันไม่ควรจะเกิดอันนี้รวมถึงเรื่องนี้ด้วยป่ะแลนด์บิดนี่ผมไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มันนายกก็ไปขายไอเดียของสิงคโปร์ไม่ไม่ไม่ถ้าแลนด์บิดมันเรากับสิงคโปร์อันนี้เรื่องสิงคโปร์อ้าวละทีนี้เรากับสิงคโปร์ถึงแม้จะแข่งกันเนี่ย
แต่โดยความเป็นสุภาพบุรุษมันต้องมีลีลาเข้าใจไหมเราต้องพยายามให้ข้อมูลว่าเฮ้ยมันของมึงไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยซึ่งอันเนี้ยรัฐมนตรีคมนาคมสิงคโปร์ทำแล้วทำแล้วนะทีนี้นี่คือแบบที่เขาทำกันไปดูก่อนฟัง Exact time saving will depend on many factors such as the time needed to unload the cargo from the vessel then transport itacross the land bridge, load onto the vessel at the other end. These would likely incur additional expenses for shipping companies. So they need to consider the overall costs versus the benefits compared to sailing through the Straits of Malacca and Singapore.อันนี้ผมถามคุณจันคนนี้เขาพูดในสภาใช่ไหมกระทู้ในสภาเอาคนไทยตอบถ้าถามว่าเอ้ยโครงการแลนด์บริดจ์ของประเทศไทยจะกระทบเราไหมประมาณนี้ใช่ไหมใช่เขาถามว่ามีข่าวออกมาว่าไทยกำลังเสนอโครงการแลนด์บริดจ์ไปทั่วโลกเลยครับอันนี้จะกระทบเราไหมสิงคโปร์รัฐมนตรีคมนาคมเขาว่าแล้วเนี่ยรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าดูจากตัวเลขข้อมูลแล้วเขาศึกษาขอเรานะว่าปริมาณคนตายต้องยกขึ้นลงขึ้นเรืออะไรนี่ใช่ไหมค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าวิ่งมาลากาหรือเปล่าหรือเปล่าเออแต่เขาคิดตัวเลขแล้วล่ะเพราะว่ามันมีการศึกษาที่บอกว่าเรือเนี่ยที่จะใช้แลนด์บริดจ์ของเราอ่ะจะต้องเป็นเรือใหญ่เรือคอนเทนเนอร์ยิ่งใหญ่ยิ่งประหยัดเพราะว่ามันบรรจุได้เยอะทีนี้ส่วนใหญ่มันเป็นเรือคอนเทนเนอร์ที่เอาสินค้าจากจีนญี่ปุ่นแถวเนี้ยมาแล้วก็ส่งไปโน่นยุโรปผ่านเข้าไปผ่านช่องแคบมาลากาไปเข้ามหาสมุทรอินเดียว่ากันไปเรื่อยๆแล้วไปเข้านู่นคลองสุเอซเลยใช่นั่นแหละไปทางโน่นทีนี้สินค้าส่วนใหญ่ถ้าเทียบโดยประมาณหมื่นตู้นะจะมาโดยไม่ต้องเอาขนลงถ้าผ่านมาเสือมาลากาข้ามไปเลยที่ไทยเราจะได้ประโยชน์ก็ตรงที่ว่าสินค้าแถบเนี้ย ไทยเราเอ่ยลาวเอ่ยพม่าเอ่ยเนี่ยมันขึ้นตรงนี้ ใกล้หน่อย แต่สิงคโปร์ถ้าเขาจะส่งออกเขาไม่มาที่แลนด์บริดจ์ไทยหรอก เขาก็รอไอ้เรือผ่านของเขาใช่ไหม ฉะนั้นคำถามใหญ่คือว่าประหยัดเวลาการวิ่งทางทะเลไหม ประหยัด ประหยัด สัก2 วัน แทนที่จะลงมาลากามาที่ชุมพรเราอ่ะ 2 วันแต่ศึกษาแล้วเรื่องการขนถ่ายการขนถ่ายการรอการระหว่างออนนะมันอาจจะใช้เวลามากกว่าอาจจะไม่ประหยัด 80% น่ะเป็นรถคอนเทนเนอร์เรือคอนเทนเนอร์ที่ไม่ต้องเอาของลงคือผ่านเสื้อมาลากาได้เลย okay. แต่ถ้ามาที่เรานะต้องยกลงแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็มายกลงตรงท่าเรือน้ำลึกบวกลบคูณหารเวลาที่ต้องทั้ง2ฝั่งอ่ะแพงละไม่ต่ำกว่า7 วันต้นทุนเพิ่ม14 วันต้นทุนค่าขนขึ้นยกขึ้นรถรางรถไฟไปลงอีกจ้างคนอีกโอ้คุณชัยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เวลาหมดแล้วไม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เดี๋ยวผมจะไปทำการบ้านอย่างละเอียดเลยแล้วขอคุยให้ละเอียดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช้เงินลงทุนเยอะด้วยเยอะ1 ล้านล้านคือข้อมูลสำคัญที่สุดคือจำนวนเรือจำนวนตู้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมศึกษาเบื้องต้นนี่แหละนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันแล้วข้อมูลสำคัญคนไทยควรต้องรู้หรือต้องรู้อ่ะโอ้โหต้องรู้เลยต้องรู้เลยก่อนจะเห็นนายกขายใช่ต้องรู้เลยต้องรู้ให้ละเอียดเลยผมต้องให้คนไทยรู้เพราะว่าตลอดเวลานั้นเนี่ยนายกยกทีมไปจีนอเมริกาแล้วก็ไปญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าคนไทยยังไม่เคยรู้เลยว่าข้อดีข้อเสียคุ้มไม่คุ้มเนี่ยนะมันมีงานศึกษาแล้วผมอยากให้คุณวีระไปศึกษาต่ออืมอับสั่งบอกกับบ้างอาทิตย์หน้ารับปากเลยว่าจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยเรื่องหลักแล้วก็ปีหน้าขึ้นเดือนหน้าแล้วนะออรายการนี้จะเปลี่ยนเวลาแล้วนะเอารายงานหน่อยท่านมกราคมนะฮะวันที่วันศุกร์ที่เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่5มกราคมเลื่อนจากวันเสาร์ไปวันศุกร์ก่อนหน้านี้วันศุกร์นะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์รายการออกวันศุกร์ทุกศุกร์ทุกศุกร์3 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่มครึ่งเออเริ่มตั้งแต่วันที่5มกราคมนี้ปีหน้าปีหน้านะไม่ใช่ปีหน้าเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าแล้วผมนับปีหน้าแล้วกันที่ข้ามเร่งวันเร่งคืนหรือเกินวะโอเคเอาพบกันนะฮะท้ายปีนะด้วยเรื่องของแลนด์บริดจ์เอาเนี่ยแล้วก็หลายเรื่องจะทำการบ้านอย่างละเอียดเลยทางรัฐบาลมีอะไรส่งมานะข้อมูลนะยินดีรับนะพบกันเสาร์หน้าครับยังมีเรื่องดีรออยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud
Apple Podcast และ Google Podcast